เือปฏิบัติมาตรการอย่างเข็มงวดในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 เริ่มเตวันที่18พฤษภาเป็นต้นไปกองคุ้มครองพาะนะและการคับขีนครหลวงมิ่งจันทร์จะบออนุญ,ญาตให้ผู้ที่บทันได้รับวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 มาประจำการหรือมาใช้บริการ กองคุ้มครองพระนะและการขับขี่แผนเนกโยธาที่การเลข,ขุนทรงนะคะหรหลวงมิจันออกแจ้งการเลขที่0401ทับกออออโกโคโพโคนโวลงที่17พฤษภาคม2 0 2 1ถึงพนักงานรัฐกรทหารตำรวจกรรมกรนักเงียนนักศึกษาผู้ประกอบการประสาชสุลลาวสาวต่างดาว ผู้มีสัญชาติ์และสาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตอยูสอ่สปโปลาวเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโคโรนิสเกลิงตามการค้นคว้าปรึกษาหารือและตกลงเป็นเอกภา,ภาพกันของคณะกองคุ้มของพาหนะและการขับนะขี่นครหลวงวิยงจันทร์ครั้งที่17พฤษภาคม2020กองคุ้มของพาหนะและการขับนะขี่นครหลวงวิยงจันทร์ขอแจ้งมายัาง่านทราบว่า เพื่อปฏิบัติมาตรการอย่างเข็มงวดในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 เริ่มแต่วันที่18พฤษภาคม2 0 2 1เป็นต้นไปแม้ทั้งกองคุ้มครองพาหนะและการขับขี่จะบอ,อนุญ,ญาตให้ผู้ที่ยังบบทันได้หบวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 มาประจำการหรือมาใส้บริการอยู่ที่กองคุ้มครองพาหนะและการขับขี่นครหลวงมิจันทงปง สาขาเมืองนาไซทองน้ำสวงและสาขาเมืองไซธานีและให้ทุกทานถือบัตรหบวัคซีนป้องกันพยาธิโควิดสิมาพร้อมทุกครัง้งเพื่อความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการดังนั้นจึงแจ้งมายังทานเพื่อทราบและพร้อมกันปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดสนับสนุนโดย